อนุทินชมเศรษฐาทำงานเข้มแข็งลั่นนายกรัฐมนตรีต้องมาจากเพื่อไทยย้ำรัฐบาลยังปึกการเมืองวันที่2สิงหาคม2567 11 นาฬิกา 56 นาทีอนุทินอวยเศรษฐาเข้มแข็งไม่หวั่นวันชี้ชะตาวันที่14สิงหาคมนี้ลั่นหากเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรีต้องมาจากเพื่อไทยยันรัฐบาลมีความเข้มแข็งเมื่อเวลา9นาฬิกา30นาทีวันที่2สิงหาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวกรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยคุณสมบัติความเป็นนายกรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีวันที่14สิงหาคมนี้นายกรัฐมนตรีมีความหวั่นไหวหรือไม่ว่าไม่เห็นนายกรัฐมนตรีแสดงอาการอะไรยังทำงานเป็นปกติและเข้มแข็งมากกว่าปกติด้วยซ้ำแม้ว่าตอนนี้อยู่ระหว่างมีความเศร้าโศกเสียใจต่อการจากไปของมารดาที่ต้องแสดงความเห็นใจท่านแต่ยังแยกแยะเรื่องงานได้อย่างชัดเจนเรื่องการเมืองต้องว่ากันไปตามกระบวนการอย่าไปถามอย่าไปทำอะไรที่ทำให้นายกรัฐมนตรีวอกแวกผู้สื่อข่าวถามว่าได้พูดให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีอย่างไรบ้างนายอนุทินกล่าวว่าไม่ต้องพูดอะไรเพราะการปฏิบัติชัดเจนอยู่แล้วตนเป็นหนึ่งในมือที่โหวตให้นายกรัฐมนตรีและยอมรับความเป็นหัวหน้ารัฐบาลของนายเศรษฐาตั้งแต่วันแรกที่เข้ามารับตำแหน่งเมื่อตัดสินใจมาร่วมรัฐบาลต้องยอมรับในการนำของนายเศรษฐาส่วนคำอวยพรให้ตนเองที่คาดหวังว่าอย่างโน้นอย่างนี้ค่อยว่ากันต่อในการเลือกตั้งแต่ระหว่างที่เป็นรัฐบาลร่วมกันไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นผู้สื่อข่าวถามว่าสังคมจับจ้องมาที่นายอนุทินว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนายอนุทินกล่าวว่าเป็นการวิเคราะห์กันในกรณีที่เลวร้ายที่สุดแต่ลึกๆตนคิดว่าไม่ไปถึงจุดนั้นหรอกเมื่อถามว่าหากเกิดมีอะไรเปลี่ยนแปลงพรรคเพื่อไทยจะไม่ปล่อยตำแหน่งนายกรัฐมนตรีใช่หรือไม่ไม่เคยคิดตรงนั้นเพราะตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต้องเป็นของพรรคเพื่อไทยเพราะเป็นพรรคที่มีจำนวนส.ส.มากที่สุดเป็นแกนนำรัฐบาลทุกอย่างต้องมีกติกามารยาทและมารยาทคืออย่าไปพูดอะไรที่ไม่เกี่ยวกับตนเองผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าหากพรรคเพื่อไทยไม่สามารถหาตัวนายกรัฐมนตรีได้นายอนุทินกล่าวว่าต้องถามผู้จัดการรัฐบาลพร้อมชี้มือไปที่นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยที่กำลังเดินจากตึกไทยคู่ฟ้ากลับมาที่ห้องทำงานตึกบัญชาการหนึ่งเมื่อถามว่าหากนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีไม่ได้ประกันตัวสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงเดือนสิงหาคมจะถือว่าไม่น่าไว้วางใจหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่ได้ประเมินและไม่มีตรงไหนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลเพราะรัฐบาลยังทำงานหาทางแก้ไขปัญหาให้ประชาชนอยู่ทุกวันเพราะนี่คือรัฐบาลคำว่าบาลแปลว่าการปกป้องการรักษาคุ้มครองเมื่อถามว่าหากนายกรัฐมนตรีรอดจากคดีจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีหรือไม่นายอนุทินหัวเราะและกล่าวว่าให้ไปถามนายกรัฐมนตรีตอนนี้อย่าเพิ่งไปคิดถ้าคิดไปแล้วจะทำอะไรได้เราไม่ใช่ผู้พิพากษาหรือผู้ที่ตัดสินใจไม่มีอะไรอยู่ภายใต้การควบคุมของเราแต่สิ่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเราคือวันนี้ยังเป็นรัฐบาลและต้องตอบสนองนโยบายทุกอย่างของรัฐบาลเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาและต้องทำงานให้กับประชาชนมีทางให้เดินอยู่แค่นี้ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าหากมองในฐานะหุ้นส่วนรัฐบาลไม่ได้มองในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชานายอนุทินกล่าวว่าประชาชนทุกคนเป็นหุ้นส่วนของรัฐบาล
ทั้งคนที่เลือกหรือไม่ได้เลือกพรรคภูมิใจไทยเข้ามาเรามีหน้าที่ต้องทำงานเมื่อถามถึงกระแสข่าวที่จะมีการดึงพรรคประชาธิปัตย์เข้ามาร่วมรัฐบาลนายอนุทินกล่าวว่าไม่ได้ยินเรื่องนี้เมื่อถามย้ำว่าจำเป็นที่จะต้องดึงพรรคประชาธิปัตย์เข้ามาและเอาพรรคพลังประชารัฐออกจากพรรคร่วมหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่ารัฐบาลนี้มีความเข้มแข็งเศร้าพระเอกจ๊ะเอ๋ลิเกดังประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแม่ยกแฟนคลับอาลัยแน่นวัดทุกทิศทั่วไทยวันที่1สิงหาคม2567 17:27 น.พระเอกจ๊ะเอ๋ลิเกดังเจ้าของคณะลิเกจ๊ะเอ๋พระเอกลูกคนยากชื่อดังโคราชประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแม่ยกแฟนคลับอาลัยครั้งสุดท้ายแน่นวัดเมื่อเวลา16 นาฬิกาวันที่1สิงหาคม67ที่วัดหนองจบกอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานายสุพจน์แสนมีนายอำเภอเมืองนครราชสีมาเป็นประธานทอดผ้าบังสุกุลในพิธีประชุมเพลิงนายรุ่งเกียรติวิทยาบำรุงอายุ58ปีพระเอกจ๊ะเอ๋เจ้าของคณะลิเกจ๊ะเอ๋พระเอกลูกคนยากชื่อดังเมืองโคราชประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้ามีศิลปินลิกหลากหลายบรรดาแม่ยกแฟนคลับและผู้ที่รู้จักมักคุ้นกับพระเอกจ๊ะเอ๋เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายโดยมีการแสดงโขนหน้าเมนก่อนชาปนกิจส่วนกลางคืนมีการแสดงลิเกนายวิทยาหรือพระเอกจ๊ะเอ๋มีความฝันอยากเป็นตำรวจแต่ครอบครัวประกอบอาชีพศิลปินยายเล่นโขนและญาติพี่น้องเล่นลิเกจึงต้องทิ้งความฝันตัวเองหัดเล่นลิเกกับพ่อแม่ลุงป้าด้วยพรสวรรค์พรสวงประกอบกับปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยึดมั่นในพระพุทธศาสนายามว่างเดินสายทำบุญในงานต่างๆรวมทั้งกตัญญูรู้คุณบุพการีและผู้มีบุญคุณเป็นอานิสงส์ให้การไต่เต้าจากตัวประกอบขึ้นเป็นพระเอกลิเกอย่างรวดเร็วโดยเป็นขวัญใจผู้ชมทั้งในโคราชและต่างจังหวัดทั้งแม่ยกแฟนคลับคอยติดตามหลายร้อยคนเปิดวิกที่ไหนวิกแทบแตกต้องมีพวงมาลัยธนบัตรคล้องคอจำนวนมากนอกจากนี้เคยชนะการประกวดลิเกและแสดงสดออกรายการโทรทัศน์หลายครั้งทั้งนี้ด้วยสภาพร่างกายที่โรยราตามวัยพระเอกจ๊ะเอ๋แม้ไม่ได้แสดงเต็มเวลาแต่ขึ้นปรากฏตัวเป็นครั้งคราวและบริหารจัดการคณะลิเกพระเอกจ๊ะเอ๋ให้น้องไอ้กตัญญูลูกชายดำเนินงานแทนเน้นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยใช้ผ้าถิ่นโคราชในการแสดงจึงเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายฟุตโนตความขัดแย้งในพลังประชารัฐบารมีของประวิตรวงษ์สุวรรณประเด็นร้อนวันที่2สิงหาคม2567 11:23 น.ปรากฏการณ์คิดถึงลุงป้อมอันนำเสนอเหมือนกับเป็นการบันสารและขานรับกับปรากฏการณ์คิดถึงลุงตู่ก่อคุณูปการในทางการเมืองได้อย่างลึกซึ้งแม้มิได้มาจากพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณแม้มิได้มาจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยตรงหากเป็นเสมือน FC และเครือข่ายในทางการเมืองกระนั้นปรากฏการณ์เหล่านี้ก็สะท้อนและยืนยันให้เห็นในบทบาทและความหมายแห่งการดำรงอยู่ของพรรคพลังประชารัฐและของพรรครวมไทยสร้างชาติว่าดำเนินไปอย่างไรนั่นก็คือยังมองและฝากความหวังไว้กับความสำเร็จและความรุ่งเรืองในยุคแห่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาอยู่ขณะเดียวกันการแสดงออกอย่างต่อเนื่องจนสามารถสร้างให้เป็นกระแสในทางการเมืองก็ทำให้สภาพความเป็นจริงภายในของแต่ละพรรคการเมืองมาอยู่ในความสนใจพรรครวมไทยสร้างชาติอาจจะยังนิ่งอยู่ในความสงบแต่พรรคพลังประชารัฐก็ก่อให้เกิดปฏิกิริยาแหลมคม
ยืนยันให้เห็นว่ากลุ่มใดกันแน่ที่ยึดกุมอำนาจทางการเมืองความน่าสนใจจากปฏิกิริยาภายในพรรคพลังประชารัฐแม้ว่าทุกฝ่ายจะอ้างชื่อพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นศูนย์กลางและวางอยู่ในสถานะอันเป็นที่เคารพรักกระนั้นภายในความเชื่อมั่นภายในความเคารพรักและศรัทธานั้นก็มีเงื่อนไขอันดำเนินไปอย่างมีเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ที่ต้องการแยกตัวออกต่างหากจากพรรคเพื่อไทยแม้จะอยู่ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลเป็นเอกลักษณ์ที่ยังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพรรคเพื่อไทยภาพที่ปรากฏในหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างเดือนกรกฎาคมต่อสิงหาคมสะท้อนออกอย่างชัดเจนว่ามีการต่อสู้มีความขัดแย้งดำรงอยู่อย่างมิอาจปฏิเสธได้ภายในพรรคพลังประชารัฐเพียงแต่ส่วนหนึ่งพร้อมปฏิเสธบทบาทของพรรคเพื่อไทยแต่อีกส่วนหนึ่งยังยอมรับการนำของพรรคเพื่อไทยไม่เปลี่ยนแปลงคำถามอยู่ที่ว่าอำนาจอย่างแท้จริงอยู่ในมือของฝ่ายใดหากมองไปยังพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหากมองไปยังรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าก็จะเข้าใจอย่างถ่องแท้ยิ่งเมื่อมองไปยังนายสันติพร้อมพัฒน์ก็จะได้คำตอบสถานะของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณยังคงสูงเด่นเป็นที่เคารพขณะเดียวกันก็มีอาจปฏิเสธบทบาทและความหมายของรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าและนายสันติพร้อมพัฒน์ได้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณจึงต้องฟังเสียงรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าและนายสันติพร้อมพัฒน์อย่างเป็นพิเศษ